วัสดีมิตรรักประชาไทยทุกท่านนะครับอาจารย์ไทเรลเขียนไว้ในหนังสือกระแสเสียงของสื่อเสรีนะครับว่านิยามประชาไทยว่าเป็นสำนักข่าวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกในการรับใช้ความยุติธรรมในสังคมไทย10 ปีที่ผ่านมาประชาไทยก็ทำหน้าที่รับใช้ความยุติธรรมในสังคมไทยมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่หวังว่ายังไม่ท้อนะครับแล้วก็ร่วมฟันฝ่าวิกฤตเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของสังคมไทยไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับหลายคนนี่ใช้หนังเป็นเครื่องมือในการหลบหนีโลกความจริงอันโหดร้ายนะครับไปมีความสุขในโรงหนังนะครับไปปลดปล่อยตัวเองดูโลกในฝันที่เราอยากเห็นไปมองเห็นคนที่เราอยากเป็นนะครับในยุคความขัดแย้งทางการเมืองและเผด็จการนี้นะครับประชาไทยก็ทำหน้าที่เป็นบ่อน้ำแห่งความหวังนะครับเป็นโอเอซิสทางปัญญานะครับในยุคที่เราไร้ซึ่งประชาธิปไตยประชาไทยก็ทำหน้าที่เป็นโอเอซิสประชาธิปไตยให้สังคมไทยในยุคที่เราไร้สื่อเสรีที่มีคุณภาพประชาไทยก็เป็นโอเอซิสแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับในช่วงเวลาที่เราขาดความกล้าหาญเราก็มีประชาไทยคอยมองไว้เป็นแบบอย่างนะครับในช่วงที่เรามีข้อจำกัดในการทำข่าวด้วยสื่อกระแสหลักหลายคนก็มาเขียนลงในประชาไทยนะครับสำหรับผม10 ปีที่ผ่านมาของประชาไทยก็ทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างทั้งหน้าที่ในการเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์นะครับช่วงสำคัญของประเทศไทยตรวจสอบรัฐบาลและสถาบันการเมืองและสังคมต่างๆนะครับขยับเส้นของการวิพากษ์วิจารณ์ขยับนิยามของสื่อของ NGO ของการเมืองภาคประชาชนของคนเล็กคนน้อยของคำว่าคุณธรรมต่างๆนานานะครับเป็นพื้นที่ให้คนเล็กคนน้อยนะครับได้ส่งเสียงนะครับจนก็ทำสำเร็จนะครับคนเล็กคนน้อยหลายคนก็กลายเป็นคนใหญ่คนโตไปได้นะครับเป็นพื้นที่ในการสร้างปัญญาชนและคนสนใจทางการเมืองรุ่นใหม่ๆมากมายนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับสังคมวงกว้างเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะครับเวทีนี้ก็จะชวนสะท้อนให้เห็นนะครับว่าจะชวนมองไปข้างหน้าว่า10 ปีที่ผ่านมาอาจารย์ไทเรลเขียนไว้เป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์ไปพอสมควรแล้วนะครับจะชวนวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับพี่กิ่งกรนรินทร์กุลนายุทธยานะครับจากมูลนิธิชีววิถีนะครับคุณสุนัยผาสุขจาก Human Rights Watch นะครับมามองไปข้างหน้าว่าอะไรคือความท้าทายใหม่นะครับของประชาไทยในอีก10 ปีข้างหน้าแล้วประชาไทยจะรับมือกับความท้าทายข้างหน้ายังไงครับเชิญพี่สุนัยก่อนดีไหมครับได้ละโอเคครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับทางประชาไทยที่ชวนให้มาร่วมคุยนึกถึงความหลังแล้วก็มองสภาวะปัจจุบันแล้วเราจะไปต่อกันยังไงกับประชาไทยนะครับก็งานก็เลื่อนมาหลายครั้งเข้าใจว่าหลายครั้งอยู่นะครับด้วยข้อจำกัดของบรรยากาศทางการเมืองขนาดนี้ซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ Human Rights Watch จริงก็10 ปีเหมือนกันที่อยู่ในไทยมาอย่างเป็นตัวเป็นตนกิจลักษณะปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดงานแถลงข่าวเพื่อจะเผยแพร่รายงานประจำปีไม่ได้แล้วช่วงก่อนหน้านั้นคืองานที่ผมต้องไปให้ความเห็นในงานของอาจารย์ย่าก็ล่มไปด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับมันก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับเราอยู่ในเรือลำเดียวกันว่าในยุคที่เซรีจัดวันนี้กันให้หมดเลยใช่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมคุณไก่ก็มาเนี่ยให้มาแถลง FES มาแถลงด้วยเลยแล้วดึงรายงาน Human Rights Watch ออกมาเลยดีไหมฮะแต่ว่าโอเคกลับมาก็คือว่านี่มันเป็นบรรยากาศที่จริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ว่าผมรู้จักประชาไทยครั้งแรกเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับช่องทางให้กับเรื่องราวที่ไม่มีโอกาสได้เผยแพร่นะครับในเวทีที่เป็นเวทีกระแสหลักของสื่อมวลชนก็ดีนะครับหรือแม้แต่ในแวดวงคนทำงานประชาสังคมงาน NGO ด้วยกันก็ดีเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นบางส่วนที่ไม่อยู่ในประเด็นที่ NGO กระแสหลักสนใจเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ผมได้รู้จักกับประชาไทยครั้งแรกในฐานะนั้นแล้วในฐานะอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวเองเนี่ยเป็นคนสนใจเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมากนะครับงานที่มีความสัมพันธ์กับประชาไทยก็คือเริ่มจากการไปตรวจสอบเหตุการณ์รุนแรงเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนขนาดใหญ่คือกรณีตากใบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองได้เข้ามาพัวพันกับประชาไทยเยอะนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่พูดถึงว่า ประชาไทยในอดีตเนี่ยมี2สถานะที่ผมมองว่าน่าสนใจส่วนหนึ่งก็คือประชาไทยในฐานะสื่อที่ทำให้เรื่องที่เป็นเรื่องชายขอบทั้งหลายหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความสนใจทั้งหลายหรือเรื่องที่ไม่เป็นข่าวจะด้วยเจตนาว่าไม่มีใครอยากจะเล่นหรือถูกเซ็นเซอร์ถูกกดดันไม่ให้เล่นเนี่ยนะครับประชาไทยเป็นเวทีให้กับส่วนนี้สื่อสารออกไปให้กับสังคมได้รับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยในยุคแรกอาจจะมีความเป็นคนที่พวกที่สนใจประเด็นรองทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วหลังๆผมมองประชาไทยวิวัฒนาการมา10ปีเนี่ยประชาไทยก็มีผู้บริโภคที่กว้างขึ้นฐานกว้างขึ้นไม่ได้อิงกับขั้วทางอุดมการณ์หรือขั้วสีทางการเมืองอย่างที่เคยเป็นมาว่าฝ่ายเหลืองก็อ่านฝ่ายอนุรักษ์ก็บางทีก็เข้ามาอ่านเพราะว่ามันมีประเด็นที่คาบเหลื่อมกันเนี่ยประชาไทยในฐานะเนี่ยผมเห็นอยู่แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดถึงอย่างมากนะฮะก็คือประชาไทยเว็บบอร์ดซึ่งผมมองว่านั่นไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ประชาไทยเนี่ยสื่อสารออกไปให้คนเขารับแต่เป็นเรื่องที่คนอีกด้านหนึ่งที่เป็นผู้รับสารเนี่ยสื่อกลับมาให้ประชาไทยนี่คือประการที่หนึ่งก็คือผู้รับสารเนี่ยสื่อกลับมาให้กับผู้ส่งสารแล้วอีกประการหนึ่งคือคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ดีเบตกันเองจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็จะมีช่วงที่เป็นประชาไทยเว็บบอร์ดเนี่ยเรามีคนสารพัดเฉดของอุดมการณ์เลยในหลายบางคนก็ประเด็นหนึ่งเนี่ยบางประเด็นมีจุดยืนอยู่ด้านนี้แต่พอเปลี่ยนประเด็นจุดยืนเด้งไปอยู่อีกขั้วหนึ่งซึ่งมันเป็นความน่าสนใจอยากให้กลับมาอีกผมคิดถึงบรรยากาศอย่างนั้นเพราะเราไม่เห็นสื่อที่มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบหลากหลายไม่มีขั้วเนี่ยอย่างที่เคยมีในประชาไทยเว็บบอร์ดเพราะตอนนี้เนี่ยคนมีลักษณะว่าเสพสื่อตามจริตที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นอย่างเราไปเนชั่นเนี่ยความเห็นท้ายข่าวก็จะเป็นประเทศไทยรวมด้วยเนื้อชาติเชื้อไทยเช่นเดียวกับท้ายข่าวของผู้จัดการ ASTV หรือซีกไทย PBS ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า BBC ภาษาไทยซึ่งน่าสนใจกันจริงๆน่าเทียบกันว่า BBC ภาษาไทยในยุคตอนนี้เนี่ยเหมือนกับประชาไทยในยุคนู้นผมมองอย่างนั้นว่าเป็นการเปิดพื้นที่แล้วก็เขามีท้ายข่าวให้มาคอมเมนต์ได้มันก็มีบรรยากาศผมเวลาผมอ่าน BBC ภาษาไทยตอนนี้เนี่ยผมนึกถึงประชาไทยในยุคเก่าแต่เนื่องจากว่าประชาไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่มีตัวเว็บบอร์ดแล้วตัวเองเนี่ยจริงๆมีเรื่องที่น่าเล่าให้ฟังนะว่าตอนที่เกิดรัฐประหารปี49เนี่ยผมนั่งอยู่ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็มีแฟกซ์มาจากไม่ใช่ปี49ตอนที่จะเริ่มสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงรัฐบาลพิสิทธิ์ก็ผมก็นั่งอยู่ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็มีแฟกซ์มาจากสช.สั่งปิดเว็บบอร์ดประชาไทยด้วยความสั่งปิดเว็บไซต์ประชาไทยด้วยความเข้าใจว่าเว็บไซต์ประชาไทยคืออันเดียวกับเว็บบอร์ดคือปิดผิดแล้วปิดผิดก็เลยปิดลากเลยแล้วกันจำได้ว่าคุยกับจิ๋วค่อนข้างเยอะในวันนั้นว่าตกลงเรื่องมันเป็นไงแล้วบอกเฮ้ยแฟกซ์มันมามันจริงๆมันใส่ผิดฮะจิ๋วมันเจตนาจะปิดเว็บบอร์ดนะแต่มันปิดเว็บไซต์แทนนะฮะแต่มันก็สะท้อนว่าตั้งแต่จุดนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ว่ามันสะท้อนถึงกระแสอีกด้านหนึ่งนะฮะเรามองประชาไทยเป็นกระแสก้าวหน้าเนี่ยแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีคนที่มองว่าคนที่คุมอำนาจรัฐเนี่ยมองว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรีเนี่ยเป็นภัยการที่เปิดพื้นที่กับข่าวสารที่ไม่มีพื้นที่ในกระแสหลักเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมโยนลูกต่อไปว่าพี่สุนัยครับประเด็นแรกที่พี่สุนัยชวนคุยเนี่ยพูดถึงประเด็นมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่ประชาไทยไม่เคยแตะน้อยแต่มันสำคัญที่ประชาไทยควรจะแตะที่พี่สุนัยคาดหวังจะเห็นจากประชาไทยในเชิงประเด็นข่าวเนี่ยผมเห็นว่าประชาไทยช่วงหลังเนี่ยแต่อย่างในความสนใจของผมเองนะแต่ครบทุกเรื่องที่ผมสนใจแล้วตั้งแต่ศิลป์ตั้งแต่เรื่องการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องโอกาสในประเภทต่างๆนะฮะเรื่องงานศิลปะหรือแม้แต่วิพากษ์ NGO ด้วยกันก็ก่อนมีงานเร็วๆเนี้ยเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องไอที่ภาคเหนือนะครับว่ามีการเคลมของการที่เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจไม่ชอบจริงๆมันหรือชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีปัญหาด้วยเนี่ยประชาไทยก็ตั้งคำถามกับส่วนนี้ที่ผมมองว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าคือ NGO เองเนี่ยก็ควรจะต้องถูกตรวจสอบอย่างยิ่งแล้วประชาไทยเองก็ทำหน้าที่ในส่วนนี้อยากจะเห็นบทบาทในส่วนนี้จริงๆมากขึ้นด้วยซ้ำว่าประชาไทยเนี่ยเนื่องจากเป็นสื่อทางเลือกสื่อสายประชาสังคมเพราะฉะนั้นก็รู้จักคนในแวดวงประชาสังคมเยอะก็ควรจะต้องทำหน้าที่เหมือนกับเป็นแมลงวันที่ตอมแมลงวันด้วยกันเองมากขึ้นผมว่าบทบาทในส่วนนี้เนี่ย เธอบอกว่าแต่ทุกเรื่องแต่เรื่องนี้น่าจะเป็นส่วนที่สามารถขยายออกไปได้นะครับผมถูกกระซิบบอกว่าอยากให้มาชมประชาไทยกันเยอะให้ถามอะไรให้วิจารณ์ประชาไทยหน่อย10 ปีที่ผ่านมาผิดหวังอะไรกับประชาไทยมากที่สุดมีผิดหวังไม่ผมไม่ผิดหวังมันจะมีแบบมันจะเป็นด่าอยู่นะครับซึ่งผมแฟร์ไงผมเป็นคนแฟร์ว่าด่าได้แต่ด่าบนพื้นฐานของแฟกต์แล้วพองานชิ้นมันมีคนตั้งคำถามเช่นรายงานกรรมการสิทธิ์ซึ่งบอกว่าผมเป็นกรรมการผมก็แย้งไปซึ่งกับประชาชนก็แก้ให้นะครับผมบอกว่าทันทีที่รายงานการตรวจสอบสถานการณ์ความรุนแรงกรรมการสิทธิ์เนี่ยมันถูกแปลงสารไปจนขัดแย้งกับข้อมูลที่ผมให้ไว้ขัดแย้งกับตัวร่างที่ผมตรวจแล้วผมมองว่าใช้ได้มันถูกแปลงไปเป็นการฟอกความผิดให้กับรัฐบาลอภิสิทธิ์ผมก็ลาออกแล้วผมปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆกับรายงานชิ้นนั้นเนี่ยซึ่งพอประชาไทยก็พูดผมก็แย้งผมก็ตอบกลับไปนะว่าเฮ้ยผมลาออกตั้งแต่วันนี้นะมีหลักฐานผมส่งอาจารย์อมรายอย่างนี้ซึ่งประชาไทยก็แก้ให้ซึ่งผมมองนี่เป็นจรรยาบรรณเป็น maturity ของแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของประชาไทยด้วยมันไม่มีเรื่องให้ได้เตะพยายามแล้วนะครับมิตรรักประชาไทยจริงๆนะครับพยายามคุยถ้าจะให้คุยมากกว่านี้ต้องเป็นพินโยนะครับปกป้องทำได้แค่นี้นะครับคือที่กินก่อนแต่เดี๋ยวจะไปตรงนั้นผมอยากจะบอกว่านี่เป็นคุณสมบัติที่เราหาไม่ค่อยได้จากสื่อเพราะเวลาแย้งไปเนี่ยบางคือจะแค่ขอให้แก้ข่าวยังไม่แก้เลยนะฮะแต่อันนี้เนี่ยแก้ให้แล้วมีทำโน้ตทำเนื้ออะไรให้เป็นกิจลักษณะมากนะฮะครับพี่กินก่อนครับ10 ปีข้างหน้ามีอะไรรอประชาไทยอยู่ประชาไทยจะรับมือกับความท้าทายข้างหน้าอย่าให้เราต้องรับบทหนักคือรู้สึกว่าข้อใดไม่เข้าพวกไหมคะคืออีตอนรับปากเข้ามาเนี่ยพอรับแล้วเครียดมาตั้งแต่เป็นต้นมาเลยนะว่ากูหลวมตัวไปได้ยังไงเครียดอะไรครับคืออันที่หนึ่งนะคะต้องออกตัวก่อนว่าไม่ใช่แฟนประชาไทยไม่ใช่ติ่งด้วยคืออ่านไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เข้าใจว่าหยุดอ่านไปพักหนึ่งเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นของแสลงอ่านแล้วรู้สึกจิตตกตอนนั้นเพราะอะไรถึงรู้สึกจิตตกโอ้ไม่ต้องถามอาจารย์ก็รู้อยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งโอ้เอ็นจีโอโดนด่าพึ่มเลยในนั้นน่ะก็ถูกวิจารณ์หนักมากเนาะเข้าใจว่าช่วงหลังปี53อ่านคอลัมน์ของพี่ถึกแล้วอาการจิตตกกำเริบไประยะคือแต่ว่าต้องยอมรับความจริงนะคะก็เรียนรู้จากตรงนั้นนะแต่มันก็ชัดเจนว่าน่าจะไม่ใช่พื้นที่ที่เราเข้าไปแล้วสบายใจนะหมายถึงว่าไม่ได้ใช่พื้นที่ที่เอ็นจีโอตัวเป็นๆเราต้องบอกว่าโดยสถานะเนี่ยเราเป็นลูกหม้อเนาะเราโตมาในภาคเหนือแล้วก็ทำงานแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับขบวนการ FTA Watch อะไรเงี้ยก็มาอยู่ในกรุงเทพบ้างหลังๆมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็เป็นเอ็นจีโออ่ะแล้วก็เป็นเอ็นจีโอที่เป็นเป้าเป็นจริงๆแล้วเอ็นจีโอเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาก็ว่าได้หลังจากที่ NGO ไม่ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อการรัฐประหารตั้งแต่ปี 49 เป็นต้นมาก็คือว่าให้เวลา2 ปีก็แล้วปี 51 ก็ยังมึนๆอยู่อะไรแบบนี้นะแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราเข้าใจว่าในทางจุดยืนของประชาสังคมแบบนี้คือจริงๆแล้วประชาไทยก็เริ่มต้นแบบความคิดแบบประชาสังคมต้องการที่จะสร้างพื้นที่สื่อที่ไม่ถูก cover ข่าวที่ไม่เป็นข่าวอย่างที่อาจารย์จรได้กล่าวไว้นะคะจริงๆก็อ่านมาบ้างทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าถามว่าคือไม่ต้องชมเพราะว่ามีคนชมเยอะแยะแล้วนะในหนังสือนี่ก็ชมเป็นหลักก็จริงอย่างที่ว่าจริงๆแล้วสื่อมีจุดยืนเป็นสิ่งที่ดีเราเห็นด้วยกับการที่ประชาไทยมีจุดยืนแบบนี้จุดยืนที่จะวิพากษ์วิจารณ์จุดยืนที่อยู่บนหลักการประชาธิปไตยแล้วคิดว่าจะเรียกว่าเลือกข้างหรืออย่างไรก็แล้วแต่ก็มันจะเป็นต้องมีจุดยืนแต่อาจจะมีคำถามอยู่ว่าหลังๆเนี่ยจะเป็นสาระขนเศร้าของพวกโปรประชาธิปไตยมากไปหรือเปล่านี่ก็แซวๆกันเล่นนะคะก็อาจจะต้องก็คงจะต้องจะไม่รู้จะคอนสตรักทีฟเรื่องการมาหาลือกันในเรื่องของการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยหรือว่าจะต่อสู้เพื่อเรียกคืนประชาธิปไตยไปข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเวทีตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยยังเกินไปจะเรียกแคบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงบอกไม่ถูกคือไม่เห็นประเด็นไงคือเราคิดว่ายังดีเบตตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าดีเบตที่จะตั้งคำถามไปสู่การที่จะไปข้างหน้าในปัญหาที่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจอยู่ในเวลานี้ปัญหาที่สร้างความไม่เป็นสุขเลยกับผู้คนที่เรียกว่าโปรประชาธิปไตยเนี่ยเราคิดว่ายังไม่ได้สร้างประเด็นที่แต่ว่าเราจริงๆแล้วประเด็นในทางวิชาการการถกเถียงในประเด็นการวิเคราะห์นู่นนี่นั่นเราคิดว่าcoverได้ดีนะแต่ว่าประเด็นที่ยังหาคำตอบเราต้องการหาคำตอบไปข้างหน้าว่าไอ้ขบวนการ ประชาชนกระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการภาคสังคมที่ก้าวหน้าจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะสร้างประเด็นดีเบตมากขึ้นยังมองไม่เห็นคำตอบยังไม่มีใครมีคำตอบนั้นในเวลานี้นะเราคิดว่าคนเราสร้างคำถามกันให้เยอะๆแล้วก็ถกเถียงกันพี่ยิ่งกรบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่รู้สึกเป็นของแสลงแล้วโดนด่าแล้วแสลงกลับมาอ่านหายแสลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นคืออะไรที่คิดว่ามันเป็นพัฒนาการคือตอนแรกเรายังไม่ยอมรับตัวเองไงมันก็แสลงเป็นธรรมดาครับแสดงว่าไอ้คำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาไทยคนที่เขียนลงประชาไทยต่อ NGO เนี่ยก็มีคนที่กลับไปคิดแล้วก็ได้เปลี่ยนได้ทบทวนได้อะไรเหมือนกันไม่แน่ใจคือพูดแทนคนอื่นไม่ได้นะคือแต่เราก็พบว่าคือเวลาคนโดนด่าเนี่ยมันก็เจ็บใช่ไหมครับแต่ว่าเจ็บพอหายเจ็บแล้วเนี่ยก็ไปสังสารดูก็พูดจริงแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่มีปัญหาท่าทีนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเรายินดีที่จะฟังเราก็วางปัญหาเรื่องท่าทีจริงก็เครื่องพิถึกหลายทีพูดจามาไม่แดกอะไรแบบนี้เป็นต้น อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาไงคือถ้าวางไอ้พวกนั้นไปเนี่ยเราพี่มันมีประเด็นอยู่มันมีสาระซึ่งเราคิดว่าแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายไงคือถ้าเราช่วยสังสารไอ้พวกหมาไม่ฆ่าไปแปลว่าคนอื่นอาจจะเข้าถึงได้มากกว่านี้ก็เป็นได้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าสายไปซะละก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าอย่างวันสองวันนี้เราก็นั่งนึกประเด็นเรื่องที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาแสดงสัญญาณอะไรบางอย่างที่สร้างความดีอกดีใจให้ฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้บทบาทมหามิตรเป็นบทบาทที่มีการครอบงำทางนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนโยบายเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดคำถามคือว่าไอ้ประเด็นดีเบตแบบเนี้ยเราจะคุยกันยังไงคือสหรัฐไม่เคยเป็นมิตรอยู่มาทำท่าเป็นมิตรขัดใจก็โอเคไงคือด้านหนึ่งเนี่ยมันก็สร้างแรงกดดันต่อคุณตาถูกปะแต่อีกด้านหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าไอ้บทบาทแบบนี้มันจะนำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของการต่อสู้ไอ้ตัวประเด็นที่เราคิดว่าเป็นประเด็นที่ยังต้องการการดีเบตเหมือนกันเห็นหน้าพรรคเขาดีแล้วก็นึกถึงประเด็น neoliberalism ซึ่งยังเขาต้องถึงคือประเด็นอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ค่อยเห็นนะก็คือเราคิดว่าประเด็นที่เป็นคือเราที่รังคิดมาในรถอีกอันหนึ่งคือว่าNGO โดนวิจารณ์หนักประเด็นก็คือว่า NGO มุมมอง NGO มุมวิเคราะห์ NGO มีปัญหาหน้าถูกวิจารณ์จริงแล้วอาจจะตายไปแล้วเลิกพูดถึงมันก็ดีเราคิดว่าอาจจะไม่มีประโยชน์แต่ว่าประเด็นที่ NGO ทำงานพี่อาจจะกลายเป็นของแสลงของ NGO อีกคนกลุ่มแต่ประเด็นที่ NGO ทำงานอยู่แล้วยังคงทำงานอยู่ยังเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นอะเป็นประเด็นที่มันไม่เคยถูกแก้ประเด็นไม่ว่าประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ประเด็นเหมืองแร่ประเด็นสารพัดประเด็นนิวลิเบอริซึมประเด็นเรื่องฟรีเทรดประเด็นเหล่านี้มันยังคงเป็นประเด็นจริงๆอยู่ที่ยังไม่ถูกคือเราอิกนอร์โจได้แต่เราไม่ควรอิกนอร์ประเด็นที่มันยังเป็นแล้วพอประชาไทยมาสนใจการเมืองเยอะๆเนี่ยการ cover ประเด็นเหล่านี้มันหายไปไหมมันอ่อนลงไหมในฐานะคนที่ทำงานเชิงประเด็นเชิงพื้นที่คือมันเป็นเรื่องจัดลำดับความสำคัญนะเราคิดว่าคือในระยะนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือประเด็นเรื่องประชาธิปไตยเบสิกถูกป่ะครับประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเด็นเหล่านี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเนื้อหาที่เขาเถียงกันก่อนหน้านั้นนะตอนสมัยปี52-53แต่จะไม่ผิดก่อนฆ่ากันเนี่ยมันก็มีการเถียงกันเรื่องประชาธิปไตยเนื้อหาประชาธิปไตยรูปแบบแล้วมันต้องไปด้วยกันอ่ะอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าต้องเนื้อหาอีกพวกหนึ่งก็บอกว่ารูปแบบไม่มีแล้วเนื้อหาจะมาจากไหนคำถามก็คือว่าเราเห็นด้วยว่ารูปแบบมันก็สะท้อนว่ามันจะเรียบชาติไปได้ไงถ้าไม่มีการเลือกตั้งโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ถัดมาคือว่าถ้าประเด็นเหล่านี้ถูกคลี่คลายจริงๆนะไม่ใช่ไอ้ที่จะมาสร้างแล้วบันหุ่นอะไรกันไม่รู้นะถ้าเป็นชาติเลือกตั้งจริงๆด้วยเจตจำนงแบบที่เคยเป็นมาจะผิดจะถูกว่ากันอีกทีนะเจตจำนงนะแล้วไอ้การพัฒนาไอ้ประชาธิปไตยเชิงเนื้อหาที่ประชาชนจะมีเสียงและเกิดความเข้าใจแล้ววิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบรัฐได้จริงจังมากขึ้นเนี่ยจะทำกันปะจะคุยกันไหมแล้วจะคุยกันอย่างไรเราคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นแล้วประชาไทยก็อาจจะต้องทำหน้าที่นี้ต่อจากตอนที่เริ่มต้นมาแล้วต้องมาคุยกันเรื่องการเมืองเยอะๆแต่เราคิดว่าสาระในเรื่องการคุยคนเล็กคนน้อยนี่เราก็ไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่นะก็ที่อาจจะไม่ค่อยมีคนได้ยินเสียงว่าเสียงถูกละเลยก็มีเยอะเนาะมีหลากหลายประเภทด้วยเนี่ยเราคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องหาหนทางมามีประเด็นเชิงสังคมอะไรไหมครับใช่ใช่ที่ประชาไทยลืมไปมันควรจะให้ความสำคัญไปข้างหน้ามันก็ไม่ได้ลืมแต่เราคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่มีพื้นที่อาจจะถึงเวลานะแต่ว่ามันยังไม่มีพื้นที่เราจะสร้างการเชื่อมต่ออย่างไรอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากรสิทธิ ถ้าสิทธิชุมชนเป็นของแหล่งแต่ว่าก็ต้องพูดถึงว่าสิทธิประชาชนในการจัดการทรัพยากรเนี่ยควรจะเป็นยังไงพูดถึงเรื่องการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางควรจะเป็นยังไงนโยบายเสรีนิยมใหม่เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมการสร้างเมกะโปรเจกต์แล้วไปส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเนี่ยจะมีการจัดการแล้วมีการดีเบตกันจริงๆยังไงอะไรแบบนี้เราคิดว่าประเด็นนี้มันต้องถูกเชื่อมต่อกับประเด็นที่เป็นเรื่องประชาธิปไตยรูปแบบด้วยเรายังหาตัวเชื่อมไม่เจออาจจะต้องเกิดการถกเถียงกันในบรรยากาศแบบประชาไทยมากขึ้นซึ่งมีคนบอกว่าประชาไทยมันเป็นเขาเรียกว่า portal web นะก็คือเป็นเว็บท่าที่มีหลากหลายความคิดหลากหลายสไตล์ของอะไรนี้ก็ทำหน้าที่นี้แต่ว่าต้องเพิ่มประเด็นแบบนี้คิดว่าพี่กิ่งกรครับ10 ปีที่ผ่านมาอะไรคือความสำเร็จอะไรคือความล้มเหลวของประชาไทยสำเร็จมั้ง สำเร็จตรงไหนล้มเหลวตรงไหนครับก็มันก็เป็นสื่อทางเลือกเดียวที่เราคิดว่าหลายคนพูดไปแล้วไงก็คือฐานคนอ่านกว้างขวางขึ้นคือถ้าเทียบกับสื่อทางเลือกอื่นก็คือเราตอนประชาธรรมเริ่มตั้งเราก็อยู่แถวเชียงใหม่เนาะประชาธรรมก็ยังไม่ค่อยโตขึ้นมาเท่าไหร่ผู้ฟังก็อาจจะหดแคบลงเหมือนกระบวนการสกน.หรือเปล่าไม่ทราบ อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าประชาไทยเนี่ยขยายตัวนะคะแล้วก็ขยายมิติขยายมุมมองมันมีหลายเลเยอร์แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันมีจุดที่ขาดหายไปซึ่งอาจจะด้วยเงื่อนไขบริบทของสถานการณ์อะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่เราคิดว่าถ้ายังไม่หลงลืมเนี่ยก็ต้องหาวิธีคุยกันแล้วสร้างดีเบตแบบสร้างดีเบตอย่างมีคุณภาพอ่ะที่มีเนื้อหามีอะไรเงี้ยเราคิดว่าน่าจะสนุกครับไปที่อาจารย์ประจักษ์อะไรเป็นความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้าประชาไทยครับเป็นงานที่หนักใจมากครับตอนที่โดนพี่ชวัฒน์ทาบทามนะครับเพราะว่าแกก็กระซิบแบบเดียวมากับที่กระซิบอาจารย์ปกป้องคือบอกไม่ต้องมาชมนะเว้ยนะครับให้มาวิจารณ์ให้มาจิกกัดก็ได้นะครับผมก็เอ๊ะมันจะเสียเวลาไหมพี่มาจิกกัดอะไรเงี้ยมาเช่าสถานที่ซะแพงทีนี้น่าทำกันก็เลยเอ๊ะจะวิจารณ์ยังไงซีเรียสผมก็เลยไปตอนหลังผมจะทำอย่างนี้นะครับเวลาคิดอะไรไม่ออกผมก็ไปหลอกนักศึกษาในคลาสอะไรเงี้ยครับให้ช่วยระดมสมองฉะนั้นข้อจะอ่อนที่ผมพบอันแรกเลยคือนักศึกษาถามว่าประชาไทยคืออะไรครับอาจารย์ก็คือว่ามันผมก็เลยฮะคือเราอ่านมันแล้วคนที่ทำงานก็เป็นเพื่อนเราเป็นพี่เราเป็นรุ่นน้องเราจนเรารู้สึกว่าโอ้โหเราตื่นมาเราก็อ่านนะคุยกับใครทุกคนก็รู้จักประชาไทยอะไรเงี้ยเพราะเราก็คุยกับเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยนะครับเหมือนแบบประชาไทยคือโลกใบนี้คือประชาไทยอะไรเงี้ยเราก็อ่านกันเองคุยกันอะไรเงี้ยโอ้โหวันนี้อ่านยังอันนี้หมายถึงในทางวิชาการโหยุติวิจารณ์เก่งกิจนะอะไรเงี้ยปิ่นแก้วมาอีกแล้วสุดท้ายคุยกันอยู่20คนนะไม่มีใครเขาสนใจเลยคือประเด็นของผมก็คือว่าที่ผ่านมามันอาจจะพอนะแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าทิศทางในอนาคตประชาไทยอยากจะขยับตัวเองให้สามารถส่งอิทธิพลต่อสังคมวงกว้างได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับคือใหญ่ขึ้นมันก็มีข้อเสียหลายอย่างนะครับแต่ว่าไอ้เล็กๆแล้วเราก็แฮปปี้อยู่กับความเล็กๆแล้วก็เราก็คุยกันเองอะไรเงี้ยนะแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีนะครับคือเพราะไอ้อย่างเงี้ยผมไม่โทษนักศึกษาตัวเองอะที่เขาไม่รู้จักคือผมเชื่อว่าถ้าประชาไทยสามารถนำเสนออะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจขึ้นแล้วมันอาจจะพ้นออกไปจากแวดวงที่ประเด็นที่เราคุ้นเคยกันมันมีประเด็นอะไรไหมที่อันนั้นแหละที่ผมว่าเป็นโจทย์ที่น่าถ้าจะดึงกลุ่มคนในวงกว้างขึ้นได้เนี่ยตัวประเด็นมันต้องไปทางไหนยังไงครับอาจารย์ลองประเมินให้ทีมประชาไทยฟังกันหน่อยอันเนี้ยครับผมยังคิดไม่ออกนะคือมันยากคือแต่ว่าผมเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อจะโยงถึงความสำคัญของประชาไทยแต่ว่ามันเกี่ยวความท้าทายในอนาคตมันมียุคหนึ่งเมื่อประมาณแบบเกือบ10ปีที่แล้วที่โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยโลกสำนักข่าวออนไลน์เนี่ยมันถูกครอบงำด้วยแมเนเจอร์ออนไลน์นะอันนี้ต้องขอพาดพิงนิดหนึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าใครตอนนั้นอยู่ต่างประเทศนะครับจะรู้ซึ้งถึงความจริงข้อนี้เราอยากอ่านข่าวเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นผมเรียนอยู่เนี่ยตอนนั้นมันไม่มีใครทำเว็บไซต์เลยมติชนก็ไม่มีเพิ่งมาทีหลังประชาไทยก็47ใช่ไหมครับปี47ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือถ้าอยากอ่านปุ๊บทุกคนมันต้องเข้าแมเนเจอร์ออนไลน์นะครับเด็กไทยทุกคนอะไรเงี้ย มีวันหนึ่งผมรู้ซึ้งถึงพลังของเว็บข่าวอินเทอร์เน็ตเนี่ยแมเนเจอร์ออนไลน์ตอนที่ช่วงที่กำลังรณรงค์ก่อนรัฐประหารไม่นานนะครับเริ่มมีการให้ข้อมูลต่างๆที่แบบเท็จบ้างจริงบ้างพูดง่ายจะเอาทักษิณลงให้ได้มีวันหนึ่งผมก็เดินไปเจอรุ่นน้องตอนเช้าพี่รู้ยังทักษิณมันซื้อเกาะกงไปแล้วผมก็เอ๊ะเราไปตกข่าวที่ไหนเดินไปตอนกลางวันไปกินข้าวก็เจอนักเรียนไทยกลุ่มหนึ่งเฮ้ยประจักษ์ทักษิณมันซื้อเกาะกงไปแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยสงสัยมันซื้อจริงเพราะว่านี่ทำไมทุกคนรู้หมดเราไม่รู้เพราะตอนเย็นมีดินเนอร์ปาร์ตี้นักเรียนไทยอีกทุกคนคุยกันแต่เรื่องนี้ว่าทักษิณซื้อเกาะกงนะครับพอตกกลางคืนผมกลับไปผมเลยไปเช็คข่าวมันมาจากไหนอ๋อแมเนเจอร์ออนไลน์เพราะมันเป็นแหล่งเดียวที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในโลกที่มันเข้าถึงทีวีไม่ได้เข้าถึงไอวิทยุไม่ได้อยู่เมืองไทยใช่ไหมครับถึงจุดหนึ่งประชาไทยพูดง่ายๆตอนมันกำเนิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำหน้าที่เป็นทางเลือกให้คนเสพข่าวอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับผมคือมันเป็น source of sanity นะคือข่าวอะไรที่มันพอมีสติหน่อยไม่ว่าจะมีอคติยังไงอย่างน้อยก็คือว่ามันไม่ใช่ข่าวที่แบบว่าปั้นมาหรือว่าเป็นข่าวที่จงใจที่จะกุกระแสอะไรขึ้นมาแล้วผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งคนมันเริ่มเห็นคุณค่าของประชาไทยตรงนี้แล้วมันก็ดึงคนอ่านรุ่นใหม่ๆเข้ามาจนมาถึงตอนเนี้ยมันโตขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้สังคมมีทางเลือกจากการที่แต่ก่อนมีแต่แบบนี้นะครับมันมีเว็บข่าวที่มันมีคุณภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเนื่องจากตอนนี้เราต้องพูดถึงบริบทสังคมการเมืองคือที่มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในระบอบที่ปกตินะครับทีนี้แล้วถ้าประเมินว่ามันอาจจะไม่ปกติไปอีกพักหนึ่งนะครับอาจารย์นิธิก็กำลังจะแพ้พนันใช่ไหมนะครับแกพนันว่ากุมภาตอนแรกมั่นใจมากตั้งแต่หลังรับประหารใหม่ๆผมพนันไว้เลยกุมภามันอยู่ไม่ได้หรอกระบอบแบบนี้นะถ้าแพ้ผมจะเลี้ยงเลยตอนนี้พวกเราก็รอไปกินแล้วนะครับของอาจารย์นิธิเราได้กินแน่นอนคือฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์บ้านเมืองมันคือจริงๆถึงไม่จะมีหรือไม่มีเลือกตั้งมันก็คงลุ่มๆดอนๆไปอย่างนี้อีกสักพักใหญ่ไอ้ความไม่ปกติผมคิดว่าโจทย์ของประชาไทยมันต้องมากกว่าการเป็นสำนักข่าวอันนี้ส่วนตัวนะถ้าให้ผมเสนอหมายถึงว่าใจผมถ้าอยากเห็นประชาไทยผมคิดว่าประชาไทยต้องไม่คิดถึงตัวเองแค่การเป็น alternative source of news แค่นั้นนะว่าโอเคเป็นแหล่งข่าวที่คนอยากหาข่าวที่ดีก็เปิดประชาไทยแล้วได้ข่าวแต่ว่ามันต้องแบบทะเยอทะยานกว่านั้นหรือเปล่า ambitious กว่านั้นอาจารย์อยากเห็นมันเป็นอะไรคือจริงๆคล้ายๆกับที่เมื่อกี้พี่ก่อนเสนอคือผมอยากเห็นมันเป็น space นะและในแง่นี้ผมมีอคติผมว่าประชาไทยต้องเลือกข้างในแง่ที่ว่ามันต้องเป็น space ของที่จะเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยมันต้องปลูกฝังอันนี้ให้ได้ให้ลงรากในสังคมไทยนะครับซึ่งการเป็นแค่สำนักข่าวมันอาจจะไม่เพียงพออันนี้ผมอาจจะแบบคาดหวังสูงแต่ผมว่าทีมประชาไทยมีศักยภาพคือผมว่าเราพูดกันเยอะถึงเรื่องประชาธิปไตยรูปแบบเนื้อหาตอนหลังหลายคนก็พูดถึงประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือใช่ไหมครับอาจารย์โคธมและหลายๆคนพยายามผลักดันอันนี้หรือแบบนักกิจกรรมรุ่นใหม่ว่ามันแบบประชาธิปไตยที่มันมี deliberation ที่แบบคนในสังคมมาเถียงกันในเรื่องสำคัญแล้วใช้เหตุผลนะครับเถียงกันแบบจริงจังเลยนะเอาแบบหน้าดำค่ำเครียดในประเด็นเรื่องสำคัญซึ่งมหาลัยหมดน้ำยาแล้วนะครับผมไม่หวังจากมหาลัยแล้วมหาลัยตายแล้วคือมันเราก็เป็นเครื่องจักรในการสอนมันไม่ใช่เวทีที่จะสร้างวัฒนธรรมเหล่านี้หรือพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นอันนี้มันก็เหลือสื่อนะครับซึ่งผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เลยมาคาดหวังจากประชาไทยที่ทำหน้าที่ตรงนี้เป็นเวทีในการรองรับถ้าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าประชาไทยแบบปรึกษาหารือเราต้องมีสื่อมารองรับตรงนี้นะครับและในแง่นี้คือประชาไทยอาจจะต้องให้สร้างให้ตัวเองเป็นตลาดนัดความคิดที่มันหลากหลายกว่านี้กว้างกว่านี้เอาประเด็นเป็นตัวตั้งเอาประเด็นที่สำคัญเป็นตัวตั้งแล้วก็ต้องสามารถระดมคนที่หลากหลายจริงๆนะครับในเรื่องนั้นมาเถียงกันคือข้อวิจารณ์อันหนึ่งอันนี้เป็นเพื่อนที่อยู่นอกวงไปหน่อยไม่ใช่เพื่อนนักวิชาการก็บอกอ๋อประชาไทยกูเห็นสัมภาษณ์แต่นักวิชาการซ้ำๆอันเนี้ยไม่ถึงคุณนี่แหละใช่คุณนี่แหละเขาก็บอกว่าใช่ผมก็ใช่นะก็คือผมบอกแค่ 3-4 ครั้งเองนะ คือในรอบเท่าไหร่3-4 ครั้งในรอบปีหนึ่งอันนี้เป็นปัญหางานลูกศิษย์ดันมาทำงานไงครับมันคิดอะไรไม่ออกมันก็โทรมาใช่ไหมคือแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่เคยคิดว่ามันเป็นปัญหานะแต่มองจากมุมคนนอกมันคงเฮ้ยเปิดมาก็มีนักวิชาการอยู่ประมาณเนี้ย10-15 คนนะที่แบบประชาไทยจะแบบขอความเห็นประชาไทยจะแบบสัมภาษณ์นะครับผมคิดว่ามันต้องไปไกลกว่านั้นนะมันต้องมากกว่านั้นนะครับคือไม่งั้นมันก็กลายเป็นว่าประชาไทยเป็นเวทีของเพื่อนพ้องน้องพี่นะซึ่งมันคงไม่ดีในระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับแม้ว่าเพื่อนพ้องน้องพี่เหล่านั้นจะมีคุณภาพยังไงก็ตามในแง่การให้ความเห็นแต่ว่าถ้าเป้าอันนี้แอบชมกันเองอีกนะคือไม่แต่ว่าบางทีมันมีคนที่มีคุณภาพมากกว่านั้นในเรื่องนั้นๆเราต้องยอมรับแต่เราบางทีก็วนเวียนกับคนกันเองผมว่าถ้าเป้าคือทำให้สังคมเกิดสติปัญญาและเกิดการถกเถียงในเรื่องสำคัญอ่ะมันต้องออกไปนอกวงกว่านี้นะครับแล้วทำให้เป็นที่จุดให้เกิดการถกเถียงแบบ provoke เป็น provocative space democratic space ที่มันต้องสร้างซึ่งผมว่าคือเพราะในระยะยาวการคืนสู่ประชาธิปไตยผมค่อนข้างหดหู่รอบนี้ผมมองโลกในแง่ร้ายว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าคือทหารอยู่ได้ไม่ใช่เพราะทหารเก่งแต่ว่ามีวัฒนธรรมแบบหนึ่งที่ค้ำจุนเขาอยู่ว่าทำอำนาจนิยมที่คนรู้สึกว่าอำนาจนิยมมันแก้ไขปัญหาได้อะไรเงี้ยนะครับหรือแนวคิดบางอย่างที่เรายังกลับมาถกเถียงกันเรื่องแบบเดิมๆว่าคนไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมาถกเถียงเรื่องที่พื้นฐานอะโจทย์เราไม่ได้ไปเถียงอะไรกันในเรื่องสำคัญเลยที่พี่กองพูดถึงว่าจะเป็นมันเป็นประเด็นที่เป็นอิชชูอะแต่ว่าเรามาเถียงกันในเรื่องคนเท่ากันหรือไม่ทหารปกครองก็เป็นประชาธิปไตยนี่ใช่ไหมสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยคือมันมีหลายประเด็นที่ก็กลับมาไม่ไปไหนแต่ว่ามันไม่สู้ไม่ได้คือเวทีของการสร้างวัฒนธรรมพื้นที่นี้คือการสร้างค่านิยมแบบประชาธิปไตยอ่ะผมก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วถ้าตราบใดที่เรายังไม่สามารถสร้างค่านิยมชุดหนึ่งขึ้นมาได้ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างการใช้เหตุผลในการโน้มน้าวซึ่งกันและกันใช่ไหมครับการเชิดชูเสรีภาพแล้วก็ปัจเจกภาพของมนุษย์อะไรเงี้ยมันมีคุณค่าชุดหนึ่งที่มันจะต้องถูกสร้างแล้วก็ถ้าประชาไทย ambitious พอควรจะรับภารกิจทางประวัติศาสตร์นี้ในการสร้างไอ้คุณค่านิยมบางอย่างให้คนมาถกเถียงกันอย่างใช้เหตุผลมีสติแล้วก็เผยแพร่อันนี้ไปซึ่งมันจะต้องในแง่นี้หมายความว่ามันต้องเป็นมากกว่าสำนักข่าวครับถ้าแหล่งทุน ambitious พอก็กรุณาสนับสนุนประชาไทยนะครับผมอยากจะพักบนเวทีก่อนนะครับได้กระซิบมาเหมือนกันบอกว่าอยากให้ผู้มาร่วมงานได้แสดงความเห็นกันเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอฟังความเห็นสักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับมาบนเวทีอีกทีนะครับเผื่อมีอะไรจะแลกเปลี่ยนกันนะครับเริ่มที่ไหนดีครับผู้อยากวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเพื่อความสนุกพี่ปุ๊เริ่มก่อนเลยไหมครับพี่ปุ๊ธนาพลท่านหน่อยไหมครับมันจริงๆคือความที่เราก็ทำสื่อนะฮะก็คือคนทำสื่อก็คือเรื่องเงินอ่ะเป็นปัจจัยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เราก็ทำงานหาเงินคือหมายว่าคือเราก็เจอลูกค้าใช่ป่ะเราก็เจอลูกค้าคือเจอตรงกับลูกค้าเอาหนังสือไปขายเอาเงินอะไรเงี้ยปกป้องก็ทำอย่างนี้ใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับเราเจอลูกค้าแต่เดียวกันเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าต้องปรับตัวรับลูกค้าใช่ป่ะถ้าลูกค้าไม่อ่านไม่อะไรยังไงเนี่ยซึ่งผมว่าปัญหาแล้วคนก็จะชอบบอกว่าเฮ้ยหนังสือเนี่ยเป็นอะไรที่แพงมากเดี๋ยวนี้คนไม่ทำหนังสือกันแล้วเนี่ยซึ่งก็จริงๆนะฮะคือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีใครสนใจหนังสือทุกคนอยากทำเว็บไซต์อยากทำอะไรเพราะหนังสือมันช้ามันแพงมันอะไรแต่ผมก็ยังคิดว่าในด้านกลับเนี่ยหนังสือก็ยังเป็นอะไรที่ทำเงินที่สุดแล้วนะในสื่อเมืองไทยเนี่ยซึ่งผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถึงที่สุดเนี่ยเหมือนกับเวลาเราฟังเนี่ยใช่ป่ะของมาเลเซียใช่ป่ะคือมันมีเว็บไซต์ที่วิ่งหาคนอ่านได้โดยตรงที่อาจจะไม่คือไม่ต้องผ่านแหล่งทุนอะซึ่งผมคิดว่าคือประเทศไทยมันยังไม่เกิดหรือว่ามันเกิดไม่ได้หรือว่ามันอะไรยังไงไม่รู้นะผมคิดว่าคือพอเรานักข่าวหรืออะไรเนี่ยมันวิ่งไม่หาเรียกไปหาตัวกลางใช่ป่ะทำข่าวอันที่เป็นแหล่งทุนแล้วก็เพื่อไปซัพพอร์ตว่าเอ้ยว่าประชาชนจะซื้อหรือเปล่าอะไรผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเราทำตอบสนอง แหล่งทุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซึ่งเอ้ยแล้วก็เป็นไปได้หรือเปล่าในประเทศไทยที่มันจะมีไอ้เว็บไซต์กันจริงๆที่วิ่งหาประชาชนกันจริงๆที่บอกอะไรเงี้ยไอ้นี่ผมก็ว่าเป็นเรื่องที่เรื่องไม่รู้เป็นปัญหาหรือเปล่านะคนทำแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นแล้วก็อีกอันนี้คือที่เคยเถียงอาจารย์จรนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากคือเรื่อง NGO อาจารย์ ผมยังยืนยันว่าคือนี่เป็นปัญหาใหญ่กว่านั้นคือเรื่องปัญหา NGO ในประเทศไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าประชาไทยก็คือเป็น NGO อันหนึ่งแล้วเวลาอาจารย์จรบอกผมเป็น NGO ผมก็จะไม่ยอมเป็น NGO อันนี้เดี๋ยวพี่ไปกินเบียร์กันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับผมคนว่าอันนี้เป็นปัญหาก็คือฝากไว้แล้วอีกอันคือที่ประจักษ์บอกผมว่าโดยเนื้อหาเนี่ยคือมันดีอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่มันดีคือโอเคเราก็ใช้มันดีแต่สิ่งที่ว่าเราอยากจะได้คือว่ามันต้องดีกว่ามันต้องดีกว่านั้นอยู่แล้วมันถ้ามันดีกว่านั้นได้มันก็ดีอะไรเงี้ยนะครับก็ตามอ่านอยู่นะครับขอบพระคุณครับพี่ปุ๊เมื่อกี้สนายพูดถึงบอร์ดนะคะก็คิดถึงเว็บบอร์ดอยู่เพราะว่ามันก็หายไปกับสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกติแล้วเราก็ไม่มีเว็บบอร์ดที่คุยกันสนุกนะแบบเรื่องสายการอะไรเงี้ยสมัยนี้มันไม่สนุกด้วยผมก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะสามารถมีคือมันก็จะไปมีท้ายใน Facebook ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปทำนองนั้นแต่เราก็รู้ว่าผลของแต่ละรัฐประหารแต่ละวิกฤตการเมืองนี่มันส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปแบบนะคะของการถกเถียงในสังคมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะต้องเก่งที่จะจูนตัวเราให้พูดให้เป็นซ่อนถ้อยคำซ่อนนัยยะเก่งขึ้นอีกจากเดิมนะคะอันนี้ขอต่อประเด็นที่ถามปูไว้หน่อยนึงก็คือว่าถ้าหากว่าจะเอาแบบมีสมาชิกของประชาไทยเป็นเรื่องเป็นราวนะคะทำไมมาเลเซียกินี่เขาสามารถมีสมาชิกที่อาจจะดูอ่านข่าวชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2อาจจะต้องจ่ายสตังค์นะคะที่อื่นหลายที่เกาหลีเขาก็ทำได้นะคะฮังเกียเรเนี่ยเขาก็เกิดหลังจากมีการโค่นล้มเผด็จการแล้วก็ร่วมทุนกันก็มันมีตอนหลังก็จะมีทั้งเว็บไซต์หนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็มีนิตยสารฉบับอื่นๆในเครือเขาแต่ว่าปัญญาชนของเขาเนี่ยที่เป็นปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้าสนับสนุนนะคะแน่นอนมันคงตั้งอยู่บนความเป็นมืออาชีพนะคะก็น่าจะถกเถียงกันต่อนะคะว่าจะยังไงหรือไอ้ประเด็นที่อาจารย์ประจักษ์พูดถึงว่าเนื้อหาที่มันจะตอบโจทย์สังคมคือเราจะพูดประชาธิปไตยแบบไหนอาจจะเป็นดูเป็นเทคนิคแต่ว่าสมัย14ตุลา6ตุลามันจะพูดอุดมการณ์เราจะอยู่พรรคการเมืองแนวไหนอุดมการณ์สังคมแบบไหนนะคะสังคมนิยมนะคะเสรีนิยมหรือว่าเพิ่งเผด็จการเพิ่งจบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ตรงเนี้ยเราเหมือนกับท็อกซิกนะจาก 30-40 ปีที่ผ่านไปไม่ค่อยอยากพูดเรื่องตระกูลของอุดมการณ์ความคิดทางการเมืองคล้ายๆมันพูดเหนื่อยมาแล้วตั้งเยอะแล้วมันไม่เห็นผลก็เลยลงมารายละเอียดว่าประชาธิปไตยแบบไหนนะคะก็คิดว่ามีดีเบตที่จะคุยกันต่อนะทั้งรูปร่างหน้าตาประชาไทยในอนาคตหรือเนื้อหาที่บอกว่าจะก้าวไปข้างหน้ามากกว่าการเป็นแค่สำนักข่าวนะคะอาจารย์ครับเมื่อกี้คุณไทยเร็วเนี่ยแกเขียนบอกว่าประชาไทยเป็นสำนักข่าวที่มีอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมครับในการต่อสู้กับความยุติธรรมอาจารย์ประจักษ์ก็บอกว่าถึงที่สุดจุดหนึ่งประชาไทยก็ควรจะเลือกข้างใช่ไหมครับสร้าง Public Space อะไรต่างๆนานาในแง่ของการทำสื่อเนี่ยไอระดับของการเลือกข้างระดับของการใช้อารมณ์ความรู้สึกระดับของความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราหาสมดุลเรื่องพวกนี้ยังไงตอนนี้มันคล้ายๆเราแยกขาดในสื่อกระแสหลักในกลุ่มคนอ่านคนทำใช่ไหมคะแต่ทุกคนที่พยายามจะมองตรงนี้คือว่ามันเป็นพื้นที่รวมแต่ว่ารวมแล้วมันก็ยังจะมีเฉดทางการเมืองของตัวเองจุดยืนของตัวเองอยู่พอสมควรก็อาจจะเป็นคล้ายๆกองบรรณาธิการแสดงตัวให้เห็นชัดว่าเป็นพื้นที่แบบไหนหรือคนอ่านเองก็จะมาเกาะกันนะคะว่า เป็นคนอ่านกลุ่มแบบไหนที่จะมาเกาะกันกับคนอ่านในนะคะแฟนๆของประชาไทยแต่ว่าถ้าจะไปรวมตระกูลเลือกข้างนะคะมันก็จะลำบากมากตอนนี้นะคะถ้าเป็น Open Space เราก็จะถูกทุกฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอาจจะสนุกกว่านะคะขอบพระคุณอาจารย์ครับซื้อฟังก็มีประโยชน์สำหรับประชาไทยผมคิดไม่ออกเหมือนกันในรอบ10ปีที่ผ่านมาว่าเวลาเพื่อนๆที่ประชาไทยมาว่าเราทำอะไรดีกันดีพี่ก็ทำข่าวสิวะแต่ว่าสิ่งที่คิดแล้วก็มันยังคิดผมคิดว่าจุดที่ตอนแรกๆที่ตั้งใช่ไหมฮะประชาไทยอาจารย์จรบอกว่าประชาไทยน่าจะทำอะไรที่สื่อกระแสหลักไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ผมว่ามันมีอะไรบ้างที่สื่อกระแสหลักยังไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ก็อาจจะมีสองสามเรื่องก็คือเรื่องที่คนไม่สนใจแล้วก็เรื่องที่ขายไม่ได้อันนั้นประชาไทยได้ทำแน่ก็ดีนะฮะก็ได้ทำจริงๆในเรื่องภาคใต้เนี่ยก็เรื่องที่สื่อกระแสหลักทำไม่ได้ไม่ได้ทำหรือว่าคิดว่าทำแล้วมันขายไม่ได้ในหมู่แมสทั่วไปก็เป็นภาระของประชาไทยนั่นที่จะต้องทำแต่มันก็เกิดปัญหาที่สองอีกละทำในสิ่งที่สื่อกระแสหลักไม่ได้ทำทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำแล้วเพราะว่ามันขายไม่ได้ก็แปลว่าจะไม่มีใครอ่านด้วยมันก็ตอบคำถามอาจารย์ประจักษ์ด้วยว่ามันก็อยู่เฉพาะกลุ่มใช่ไหมฮะว่ามันก็จะมาวนเวียนอยู่ตรงนี้ระยะหนึ่งเราก็มาคิดกันอีกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราขยายสเปซออกไปหน่อยได้ไหมทำเรื่องโป้มั่งเรื่องอะไรมันก็ได้มันเรียกคนได้เยอะนี่อันนี้นอกกรอบมากเลยนะครับมันก็ต้องคิดอะไรแบบนั้นครับผมก็สังเกตบอกว่าในเว็บในโลกนี้ฮิตที่มากที่สุดเพจประเภทไหนวะบอกเว็บโป้ไงพี่บอกมึงก็ทำอะไรที่มันโป้ถ้าโป้แบบประชาไทยทำไงดีครับผมก็เห็นเขาพยายามจะทำประวัติศาสตร์โป้อยู่ระยะหนึ่งใช่ไหมครับก็อาจจะต้องคือปัญหาแบบหนึ่งที่เราคิดคือว่าเรื่องบันเทิงถ้าคุณซีเรียสมากมันหมดความบันเทิงโดยสิ้นเชิงครับเรื่องเหมือนกันอ่ะผมเห็นประชาไทยทำเรื่องโป้ไอ้หาดูยังไงมันก็แบบหน้ามันคิดไม่ออกว่ามันจะโป้ได้ไงทำไมผมจะต้องมาซีเรียสกับสรีระของผู้หญิงมากขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาด้วยนะฮะเวลาเราจะคิดว่าเราจะทำอะไรแบบนึงผมเนี่ยโดยจิตใจบอกว่าโอเคทำประชาไทยถ้าทำประชาไทยหมายความว่าประชาไทยมีนิชบอกคนสนใจเรื่องนี้ระยะที่สองเราบอกว่าเฮ้ยคนพูดถึงประชาไทยแบบไหนวะผมก็พยายามจะสืบสาวหาถามเพื่อนในออฟฟิศบ้างอะไรบ้างเวลาคุณคิดถึงประชาไทยคุณคิดถึงใครโอ้เว็บล้มเจ้าไงพี่เป๊ะเลยเว็บแดงล้มเจ้านี่แหละเป็นจุดเด่นอันที่สำคัญที่สุดของประชาไทยผมก็บอกปาผมว่าคุณพยายามทำต่อไปเถอะไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นไม่ใช่เราตั้งใจจะล้มเจ้าจริงๆนะทำให้เรื่องนี้มันอยู่ในการถกเถียงของสังคมไทยคุณต้องสู้อดทนแม้ว่าจิ๋วจะเข้าคุกนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละหาไม่แล้วคือผมก็บอกทุกครั้งเวลาเจอหน้ากันบอกว่าคุกขังเขาได้แต่หัวใจอย่าปรารถนาคุณต้องเป็นสิ่งเหล่านี้คุณถึงจะทำได้คุณต้องยืนหยัดแม้ว่าจะไม่มีใครอ่านคุณเลยก็ตามแต่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทางอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือว่าในโลกไซเบอร์เนี่ยมันจะกว้างมากขึ้นใช่ไหมทุกวันนี้ผมก็คิดว่าวิผมไม่เขียนให้ประชาไทยก็ได้ผมเขียนลง Facebook ของผมเดี๋ยวมันก็มาลอกผมไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในสเปซที่มันกว้างใหญ่ขนาดนี้นะถ้าคุณหาอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของคุณได้ก็โลกจะมาหาคุณเองผู้จัดการออนไลน์ในยุคแรกๆผมก็เคยตามนะในยุคบุกเบิกมันก็ไม่มีใครอ่านเหมือนกันนั่นแหละจนกระทั่งมันหาตัวเองเจอว่ามันเป็นพวกแบบรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บังเอิญว่ามันแบบว่ามันมีคนแบบนี้โหยหาอะไรประมาณนี้เยอะใช่ไหมคุณก็ทำในตรงกันข้ามสิวะคุณก็ไปหาสิ่งที่มันแบบว่าผมพูดหลายๆทีแล้วตอนทำเรื่องเขาพระวิหารบอกว่าสื่อมวลชนมันไม่ควรหมกมุ่นกับเรื่องชาติมากนักมึงข้ามชาติไปเลยมึงแบบโปเขมรแต่สุดฤทธิ์สื่อไทยหัวใจเขมรอะไรแบบเนี้ยมันถึงจะบอกว่าอันนี้มันเป็นจุดยืนของเราเสรีภาพใช่ไหมฮะมันจะต้องพูดเราจะต้องพูดได้ทุกเรื่องอะไรที่คุณพูดที่บ้านไม่ได้คุณมาพูดที่ประชาไทยสิอะไรอย่างเงี้ยผมยังเสียดายว่าเว็บบอร์ดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะรื้อฟื้นนะครับแต่โอเคเราก็กลัวคอนซิเควนซ์ทางกฎหมายแล้วก็คุยกันเยอะว่า ว่ามันก็ไม่น่าโอเคระยะนี้เอางี้ละกันอยู่นอกคุกดีกว่าอยู่ในคุกก็บอกเจียวใช่ไหมก็อาจจะพักไว้สักแต่ว่าถึงวันหนึ่งก็ถ้าบรรยากาศดีก็อาจจะเกิดขึ้นมันก็เป็น2-3ประเด็นที่ผมคิดว่ามันอาจจะยังคิดไม่ตกถ้าเกิดว่าหลายๆท่านช่วยสร้างประเด็นแบบนี้ก็อาจจะเก็บไปคิดกันต่อขอบคุณครับก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีนะฮะที่ประชาไทยครบ10ปีจริงๆแล้วอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบเส้นทางมันก็ไม่ได้ง่ายและหลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่าประชาไทยจะมาถึงวันนี้ได้วันนี้มาหมดซึ้งนะครับใช่ใช่ ดื่มเบียร์มาฮะเริ่มมึน แต่ว่าแทนที่จะมาชมกันเองนะครับว่าประชาไทยเนี่ยทำอะไรบ้างได้มีคุณูปการอย่างไรบ้างต่อสังคมเนี่ยซึ่งผมคิดว่าหลายท่านก็ได้พูดแล้วนะฮะหลายคนในที่นี้ได้พูดแล้วผมอาจจะเอ่ยตอกย้ำที่สุภลักษณ์พูดนิดนึงว่าอย่างเช่นเรื่อง112เนี่ยก็คงต้องทำต่อนะครับเพราะว่าคงไม่มีสื่อไหนที่จะ cover เรื่องนี้ได้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเนี่ยเท่าประชาไทยจะด้วยเหตุผลต่างๆนานาก็ตามแต่นะครับอะไรก็ตามแต่เรื่องคนชายขอบเรื่อง3จังหวัดภาคใต้ผมยังอยากจะให้ขยายไปนะครับเรื่อง LGBT หรืออะไรที่เป็นเรียกว่า new frontier ของทางด้านสิทธินะครับหรือวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาไทยน่าจะทำต่อได้แล้วทำให้ชัดเจนขึ้นแต่ผมว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายประชาไทยในการก้าวไปข้างหน้าจะอนาคตกี่ปี2-3 ปีหรือถึง10 ปีก็ตามแต่เนี่ยคือการจะ win trust ของคนที่ไม่ได้คิดเหมือนกับประชาไทยในอย่างจุดยืนทางการเมืองหรือทางสังคมจะทำอย่างไรให้เขา trust ได้ว่าประชาไทยไม่ใช่แค่ไม่ได้เป็นเว็บล้มเจ้าหรือเสื้อแดงอย่างที่สุภลักษณ์อ้างนะครับซึ่งโอเคก็ต้องยอมรับมันก็มีไอเดียมันเป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งนะครับในคนจำนวนหนึ่งนะครับที่โยงกับประชาไทยนะฮะคุณจะทำอย่างไรที่จะก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้ชนะใจแล้วได้รับความไว้วางใจจากแม้กระทั่งคนที่เห็นต่างจากเรานะครับทางด้านการเมืองและเรื่องอื่นๆเนี่ยว่าหนึ่งประชาไทยจะไม่บิดเบือนหรือหาโอกาสวิพากษ์วิจารณ์หรือโจมตีโดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายในขณะเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนมากนะฮะเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วผมจริงๆผมเป็นคนโนเทคนะครับไม่ใช่โลเทคคือถ้าโลเทคมันต่ำแล้วนะผมเรียกว่าโนเทคเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าทั้งถ้าผมจำไม่ผิดนี่ทั้ง Twitter และ Facebook Account เนี่ยคนที่เปิดให้ผมเนี่ยเป็นสตาฟประชาไทยทั้ง2 คน เป็นเรื่องที่ตลกมากนะฮะ Facebook นี่ยุ้ยเปิดให้นะครับเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้คนที่เปิด Twitter ให้ผมเนี่ยแล้วสอนให้ผมเล่นเนี่ยกำลังบอกให้ผมทวีตให้น้อยๆหน่อยแล้วเขียนหนังสือหรือบทความให้ประชาไทยหรือที่ไหนให้มากคือแอมนะฮะแอมที่อยู่หน้าภาษาอังกฤษของประชาไทยแต่ว่าผมคิดว่าในเรื่องของวิดีโอเท็กซ์วิดีโอเนี่ยนะฮะหรือจะเป็นออนไลน์ทีวีหรืออะไรเนี่ยผมว่าประชาไทยจะต้อง experiment ให้มันมากกว่านี้เพราะผมดูแล้วเทคโนโลยีมันจะ converge กันมากกว่านี้การเผยแพร่วิดีโอผมคิดว่ามันจะมีรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถโหลดคอนเทนต์ได้มากขึ้นมันแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยตรงนี้ผมยังรู้สึกว่าประชาไทยผมไม่ทราบประชาไทยรู้สึกลังเลหรืออย่างไรนะครับในแง่ของการที่จะเสนอคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอเนี่ยดูแล้วมันยังไม่ไปไกลเล่าแล้วแบบเท้าความนะครับเพราะว่านานมาแล้วตอนโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมยังทำงานให้กับทักษิณแล้วประชาไทยขอให้ผมไปช่วยสัมภาษณ์โรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเนี่ยจริงๆแล้วที่ผมแปลกใจก็คือพอผมไปสัมภาษณ์โรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมแล้วอัปโหลดขึ้นไปนั่นมันตั้ง 4-5 ปีแล้วมั้ง 4 ปีแล้วป่ะถามยุ้ยสิตั้งยุคก่อนยิ่งรักนะก็คือตอนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนะ แล้วโอเคผมก็จัดหนักโรเบิร์ตตามสไตล์ของผมก็สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษที่ผมแปลกใจคือคนที่มาทักผมเรื่องวิดีโอนี้เนี่ยวันหนึ่งผมเดินไปที่ FCCT แล้วคนที่มาทักผมเนี่ยก็คือ wallpaper ของคุณอภิสิทธิ์ซึ่งดูนะฮะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนจริงๆแล้วประชาไทยก็มาขอสัมภาษณ์แต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้คนในประชาไทยตระหนักเสมอว่าพวกคุณทำเพื่อสังคมแล้วกองหนุนอย่างผมหรือสุภลักษณ์เนี่ยก็เชื่อว่ายินดีที่จะ contribute หรือช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์สุชาดาครับจาก TCIJ นะครับเพื่อนร่วมทางของประชาไทยขอบคุณค่ะสนใจประเด็นของอาจารย์ปกป้องที่อ้างถึงอาจารย์เทเรลว่าดูเหมือนว่าทีมงานประชาไทยนี้จะมีอารมณ์ความรู้สึกกับเรื่องความยุติธรรมไม่ยุติธรรมมากเป็นพิเศษรวมทั้งประเด็นที่อาจารย์ย่าพูดถึงด้วยคือไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของ TCIJ ได้บ้างหรือไม่นะคะข้อแตกต่างสำคัญระหว่างประชาไทยกับ TCIJ ก็คือ TCIJ ใช้ทีมงานที่มาจากสื่อกระแสหลักนะคะแล้วทุกวันนี้อันนั้นอยากจะเรียกคนทำงานเหล่านี้ของตัวเองนะคะว่านักเขียนข่าวประชาไทยมีสิ่งที่ TCIJ ไม่มีคือนักข่าวที่เป็นแอคทิวิสต์ด้วยนักข่าวที่มีจุดยืนทางการเมืองหรือมี political mind แล้วมันนำมาซึ่งไอ้จิตสาธารณะหรือ public mind บางอย่างที่มองเห็นปัญหาของสังคมมองเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะแหล่งข่าวหรือประเด็นที่จะเป็นข่าวได้เท่านั้นแล้วจุดนี้มันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่ามันทำให้นักข่าวเนี่ยเกิดการตั้งคำถามมองเห็นภาพใหญ่ของปัญหาทั้งหมดของเรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าเพราะฉะนั้นข่าวที่ถูกนำเสนอออกมาจากนักข่าวประเภทที่มีจุดยืนทางการเมืองหรือมี political mind ก็คือการตั้งคำถามถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ยินการตั้งคำถามและหาคำอธิบายต่อปรากฏการณ์ข้างหน้าที่มันปรากฏเป็นข่าวอยู่ส่วนนักเขียนข่าวนั้นน่ะก็คือนักเขียนข่าวที่จะเขียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าใครทำอะไรที่ไหนและนี่เป็นคุณสมบัติที่ทีมงานประชาไทยมีอยู่คือไม่ได้เป็นนักเขียนข่าวแต่เป็นนักเขียนข่าวที่มีจิตสาธารณะด้วยเป็นแอคทิวิสต์ด้วยแล้วนี่ก็เป็นประเด็นที่ได้คุยกับทางคุณชูวัฒน์ไปบ้างว่าความผิดพลาดสำคัญของตัวนี้เองในฐานะคนที่ปลุกปั้น TCIJ ก็คือเรามีทีมงานที่ไม่ใช่ทีมงานแบบประชาไทยนะคะนี่เป็นข้อแตกต่างสำคัญมากแล้วก็อยากจะฟันธงเลยอะค่ะว่าถ้าเราจะเรียกร้องอะไรกับนักข่าวนะคะในสื่อทั่วๆไปเนี่ยว่าอยากให้เขามองเห็นสิ่งที่นักการเมืองไม่ได้พูดคิดถึงคำถามและคำอธิบายที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยคุณต้องหานักข่าวที่เป็นแอคทิวิสต์ด้วยแต่อันนี้ก็เป็นสองด้านนะคะคือเวลานี้10ปีของประชาไทยก็ดูเหมือนประชาไทยจะมีวัฒนธรรมองค์กรชุดหนึ่งขึ้นมาแล้วนะคะข้อควรระวังก็คือว่าอย่าถลำเป็น NGO นะคะแอคทิวิสต์กับ NGO มีเส้นแบ่งกันอยู่ค่ะขอบคุณค่ะคือเมื่อกี้เห็นคุณปุ๊เปิดประเด็นแล้วมีอาจารย์ย่าพูดตามมาด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนปีที่แล้วผมไปมาเลเซียไปดูงานที่มาเลเซียกินี่มาก็เลยอยากแชร์ว่าคือเรื่องนี้มันยากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ก็วิจารณ์ตรงๆในฐานะฉันมิตรนะฮะก็คือคุณเปรเมชที่เป็นผู้อำนวยการมาเลเซียกินีเมื่อก่อนเขาเป็นผู้นำแรงงานนะฮะเขาบอกว่าเขาอาชีพหลักเขาคือประท้วงนำมวลชนนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยเขากลายมาเป็น CEO ที่รันบิสเนสนะครับคือผมคิดว่าที่ผ่านมา10ปีเนี่ยด้วยที่ผมรู้จักทางทีมของประชาไทยมาเนี่ยคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคือผมก็ทำสื่อเหมือนกันก็เข้าใจว่าเรื่อง business ของสื่อยุคปัจจุบันนี้มันยากนะฮะแต่ว่าก็คิดว่าปัจจัยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าประชาไทยเองก็เลี่ยงที่จะพยายามหา business model อย่างจริงจังด้วยนะครับซึ่งโมเดลการให้ผู้อ่านเป็นสมาชิกมันอาจจะตอบโจทย์ได้ส่วนหนึ่งนะฮะคือเมื่อก่อนผมก็เข้าใจว่ามาเลเซียกินี่อยู่ได้ด้วยเงินสมาชิกมาตลอดนะซึ่งไปถึงผมก็พบว่ามันไม่จริงนะฮะเขาก็พยายามหลายทางในการทำให้คอนเทนต์ของเขาเนี่ยมันไปได้ในเชิงธุรกิจด้วยตัวมันเองด้วยนะฮะอย่างเช่นมีคอนเทนต์เชิงเกี่ยวกับข่าวธุรกิจอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งโอเคแน่นอนว่าบริบทของเมืองไทยกับมาเลเซียอาจจะไม่เหมือนกัน 100% นะฮะแต่ก็คิดว่าทางประชาไทยจะต้องจริงจังมากกว่านี้ในเรื่อง business model นะครับอยากจะพูดในเรื่องที่พอดีกิ่งก่อนก็ พูดขึ้นมานิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องพอบอกเห็นหน้าเนี่ยก็นึกถึงลัทธิเสรีนิยมใหม่ขึ้นมาทันที คือในช่วงที่เคยทำงานร่วมกับประชาไทยอยู่ที่ว่าได้เขียนข่าวอะไรให้แล้วก็กันอยู่พอสมควรอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงนั้นเราก็โหยหายุคนั้นนะที่พี่แบบว่าเราได้พูดเรื่องประเด็นต่างๆที่กิ่งกรก็พูดเรื่องปัญหาเรื่องลัทธิเสรีนิยมใหม่ประเด็น FTA ประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยก็มันก็เป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้สภาพแวดล้อมตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถผลักประเด็นให้สังคมไทยรับรู้ในสิ่งที่เหมือนกับว่ามันเลยพ้นจากประเด็นพื้นฐานประชาธิปไตย101ไปได้เรากำลังไปพูดถึงอย่างประเด็นเรื่องต่างๆซึ่งมันมีการโยงใยจำนวนมากทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของระบบทุนนิยมลัทธิเสรีนิยมใหม่แต่ตอนนี้ปัญหามันคงเป็นเพราะว่าเราถูกผลักกลับมาแล้วเราต้องมานั่งพูดเรื่องพื้นฐานอย่างที่ประจักษ์พูดหรือในใครพูดเนี่ยบอกว่าต้องมาพูดเรื่องพื้นฐานกันใหม่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถึงกันนั้นก็ตามเนี่ยเราก็ต้องพูดได้ว่าการที่เราต้องต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยกับรัฐบาลทหารตอนนี้มันก็คือยังเป็นเรื่องเดียวกับเสรีนิยมใหม่นี่แหละเพียงแต่ว่ามันจะต้องเริ่มต้นตรงจุดนี้ก่อนเพื่อจะกลับไปผลักประเด็นที่ก้าวข้ามไปกว่านั้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยคิดว่าคือมันคงไม่ใช่เพราะว่าประชาไทยเนี่ยอาจจะเรียกว่าตัวเองเป็นติ่งประชาไทยอาจจะดีเฟนต์นิดหน่อยไม่ใช่ประชาไทยมีประเด็นที่หลากหลายน้อยลงแต่เพราะว่าแม้กระทั่งตัวเองซึ่งพอคนเห็นหน้าก็คิดถึงลัทธิเสรีนิยมใหม่เดี๋ยวนี้ตัวเองยังแทบจะไม่ได้พูดคำว่าลัทธิเสรีนิยมใหม่เลยวันๆพูดแต่คำว่ารัฐบาลทหารนะคือเมื่อก่อนนี้ถ้าใครเคยอ่านก็จะทราบว่าจะเขียนเรื่อง neoliberalism ตลอดเวลาแต่ตอนนี้พูดแต่เรื่องรัฐบาลทหารตลอดเวลาว่ามันต้องพูดเรื่องนี้ก่อนแล้วมันจริงๆในบางแง่ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะกับประเด็นที่2ก็คืออาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนักกับการที่คิดว่าประชาไทยต้องเป็นมากกว่าสำนักข่าวเพราะมีความคิดว่าคือมองหน้าน้องๆแล้วก็มีความคิดว่าให้ไปเป็นอย่างอื่นนี่คงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่คือจะให้เขาไปเป็นขบวนการสังคมหรือว่าอะไรเนี่ยก็นึกภาพไม่ออกอะค่ะก็นึกภาพไม่ออกเพียงแต่คิดว่าถ้าเขาเป็นสำนักข่าวที่สามารถเชื่อมโยงประเด็นให้คนเห็นภาพใหญ่อย่างที่อาจารย์สุชาดาพูดได้เนี่ยก็ถือได้ว่าอันนั้นก็อาจจะถือได้ว่าจะถือว่าเป็นความเป็นมากกว่าสำนักข่าวหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ก็คิดว่า ในแง่หนึ่งประชาไทยก็เป็นสิ่งที่ประชาไทยทำได้ที่สุดคือการเป็นสำนักข่าวแต่เป็นสำนักข่าวที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะไม่เหมือนเป็นแค่เป็นนักข่าวที่เขียนข่าวเฉยๆนะคะค่ะก็มีแค่นี้ค่ะผมก็ยังติดใจอยู่นะจริงๆก็คือประเด็นเรื่องเว็บบอร์ดของผมเนี่ยก็ไปสอดรับกับที่ประจักษ์พูดขึ้นมาผมมีทางออกแล้วพี่เดี๋ยวผมจะให้พี่สุภลักษณ์อาจารย์ญาติเนี่ยเป็นคณะบรรณาธิการเว็บบอร์ดเนี่ยไม่พบประเด็นที่จะแล้วก็กลับมาเว็บบอร์ดกลับมาเลยไม่ใช่คุณจิรนุชแล้วเธอเหนื่อยแล้วถึงเวลาเธอต้องพบประเด็นที่จะกลับมาก็คือว่าถ้าเกิดเราจะให้ประชาไทยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นคอนดิวตให้กับประชาธิปไตยแบบปฏิสังสรรค์แบบนี้แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาเนี่ยนะฮะมันก็ต้องกลับมาในโลกแห่งความเป็นจริงว่าเราอยู่ภายใต้ระบบการปกครองรัฐทหารนี่ประการที่1ซึ่งมันมีกฎระเบียบมากมายที่ห้ามการแสดงความคิดเห็นอันที่2คือเรื่อง112ซึ่งขยายความออกไปมากมายเกินตัวบทคือไม่เห็นด้วย112อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันขยายความเกินตัวบทไปเนี่ยการที่เราจะให้ประชาไทยทำหน้าที่เป็นคอนดูตสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อขยายประชาธิปไตยในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องถูกท้าทายว่าประชาไทยจะทำหน้าที่เซ็นเซอร์ด้วยไหมอันนี้จะเป็นโจทย์ที่สำคัญมากจริงๆโจทย์เนี่ยผมเคยตั้งคำถามตอนหลังจากที่จิ๋วโดนฟ้องแล้วก็ถามกันในหมู่คนที่เป็นเหมือนกับคนที่เป็นฉากหลังให้ประชาไทยว่าถ้าจะให้ประชาไทยรอดต่อไปทำอะไรได้บ้าง1เซ็นเซอร์ไหม2ปิดนั่งเลยเรื่องของเว็บบอร์ดนะฮะมันก็คำถามนี้จะต้องกลับมาในบรรยากาศถ้าเกิดเราต้องการเรียกร้องประชาไทยทำบทบาทนี้ในปัจจุบันเนี่ยคำถามนี้จะยิ่งแหลมคมมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นแล้วมันจะต้องนำมาสู่การตัดสินใจว่าจะเสียสละจุดยืนในบางเรื่องไหมว่าเป็นพื้นที่เปิดแบบเสรีหรือเราจะมีการเซ็นเซอร์แบบซีวิไลซ์หรืออะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกันครับขอบคุณครับพี่กิ่งกรครับนั่งอยู่ก็เจอเขาไปดอกอยู่ได้อย่าไปตกล่อง NGO ใช่ค่ะคือเราคิดว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยประสบการณ์คือพยายามเป็น NGO ที่มี activism คือทีนี้พอมามองประชาไทยเนี่ยเราคิดว่า ลืมชมไปอย่างหนึ่งเราจำได้ว่าเคยประทับใจน้องสองสามคนที่เราได้มีโอกาสอ่านงานเขาเนี่ยนะเราคิดว่าคุณสมบัติของไอ้สกิลของนักข่าวของนักเขียนประชาไทยเนี่ยคือเราคิดว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขียนหนังสือจับประเด็นได้เก่งนะเมื่อเทียบกับคนรุ่นใหม่โจที่เราประสบพบเจออยู่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันพัฒนาได้เราคิดว่าสิ่งที่ขาดหายไปในกระบวนการสื่อซึ่งคิดว่า TCAJ พยายามทำเนี่ยคือไอ้ลักษณะที่เป็น investigative report ซึ่งเราคิดว่าไม่รู้ประชาไทยจะอยากทำหรือเปล่านั่นคือการเอาจริงเอาจังกับการเขียนข่าวมากขึ้นแบบเป็น investigative report นั่นหมายความว่าคุณจะเป็น activism ที่เป็นนักข่าวหรือคุณจะเป็นนักเขียนข่าวที่มี activism เราคิดว่าก็อาจจะต้องลองพิจารณาดูครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาที่ประเด็นผมก็คือว่าสมมติอย่างเราทำเรื่อง112เนี่ยครับเป็นประเด็นที่เราต้องทำเราต้องสู้ต้องผลักใช่ไหมครับแต่ว่าในแง่การเป็นสำนักข่าวถ้าคือพูดง่ายมันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่ผ่านมาที่ประชาไทยจะถูกมองอย่างที่พี่สุภลักษณ์ว่าเป็นแดงล้มเจ้าหรือเป็นไอ้พวกสำนักข่าวแดงอะไรเงี้ยคือเพราะว่าการเป็นสำนักข่าวมันก็ต้องเสนอความเห็นอย่างรอบด้านที่มีต่อประเด็นนั้นใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมไม่ได้มองว่าบทบาทการเป็นแอคทิวิซึมเนี่ยเป็นข้ออ่อนของประชาไทยนะจริงมันก็คือเป็นจุดแข็งแหละแล้วมันไปสลายไม่ได้หรอกคือมันเหมือนจะมาสลายสีเสื้อมันสลายไม่ได้แล้วหรือจะมาบอกว่าให้ประชาไทยเลิกเป็นแอคทิวิสต์อ่ะมันก็คงเลิกไม่ได้นะครับซึ่งผมว่าที่ผ่านมาก็บาลานซ์ได้ดีแล้วแต่ว่าถ้าจริงๆอยากให้ความเป็นสำนักข่าวที่มันเข้มข้นกว่านี้สมมุติทำเรื่อง112เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องให้พื้นที่กับองค์กรเก็บขยะแต่ว่าไม่ใช่เราไปแบบเชิดชูเขานะครับแต่ว่าให้พื้นที่ผมว่าสังคมก็ควรจะได้รับฟังว่าเอ๊ะคนเนี้ยคิดยังไงมาตั้งองค์กรนี้จะทำยังไงแล้วผมคิดว่าพอสมมุติคนที่เขามีอุดมการณ์ที่แน่นอนอาจจะเคยสนับสนุน112เขาก็ต้องอยากมาตามอ่านมีหมอเหรียญทองละนะครับเป็นฮีโร่ของเขาเอ้ยมาสัมภาษณ์ลงประชาไทยเขาก็ตามมาอ่านเสร็จแล้วมันก็ค่อยจูงเขาไปสู่ข้อถกเถียงอื่นๆที่ประชาไทยจะนำเสนอผมคิดว่าคือมันอาจจะเสี่ยงภัยนะครับเขาอาจจะไม่อยากคุยด้วยแต่ว่าเขาไม่ให้คุยพอรู้ว่ามาจากประชาไทยเงี้ยเหรอครับเขาไม่ตอบเลยยากแล้วเนอะคือส่งนักศึกษาไปส่งนักศึกษาฝึกหัดไปคือผมคิดว่าแต่ว่ามันต้องลองครับมันต้องทำคือถ้าประเด็นผมคือประเด็นสำคัญหลายๆประเด็นเนี่ยถ้าจะเป็นสำนักข่าวเราไม่ใช่ advocacy อย่างเดียวใช่ไหมเพื่อจะบอกว่ามันต้องมาทางนี้สมมุติเราจะให้สังคมถกเถียงเรื่องอะไรความมั่นคงทางอาหารเรื่องพลังงานเรื่องสิทธิมนุษยชนมันมี key actor มันมีการถกเถียงในเรื่องนั้นยังไงบ้างคือที่ผ่านมาถ้าจะวิจารณ์ก็คือประเด็นต่างๆความเห็นถ้ามาอ่านจากประชาไทยมันยังไม่ได้ความเห็นที่รอบด้านนะมันได้ความเห็นมุมหนึ่งซึ่งก็ดีซึ่งมันหายไปจากสังคมนะครับแต่ว่ามันก็เลยลำบากเดี๋ยวนี้คนมันสมาธิสั้นนะครับไม่สามารถที่เราจะคาดหวังว่าคนหนึ่งโอ้เขาอ่านประชาไทยแล้วเดี๋ยวให้เขาไปอ่านเว็บอื่นต่อสิเราเสนอแค่มุมนี้พอก็มุมอื่นก็มีคนเสนอเยอะแล้วแต่ผมว่าเราไปคิดอย่างนั้นไม่ได้อะเราก็ต้องคิดว่าเขามาประชาไทยแล้วเขาได้ความเห็นหลายความเห็นรอบด้านต่อเรื่องนี้นะครับไปเลยจะทำได้ยังไงก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายขอบคุณครับอาจารย์เมื่อกี้มีคนกระซิบว่าพี่หมัดอยากจะแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับทางสายภาคใต้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ในฐานะนักข่าวประชาไทยนะครับที่จริงก็เกรงใจอยู่เหมือนกันว่าจะพูดดีหรือไม่เพราะว่าวันนี้ก็ตั้งใจอยากจะมาฟังคำวิจารณ์นะครับซึ่งก็อยากจะพูดถึงเรื่องภาคใต้นิดหน่อยนะครับก็ในฐานะที่อาจารย์สุนัยก็ได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยประชาไทยก็เริ่มต้นมาจากเรื่องตากใบนะครับเรื่องตากใบนะครับซึ่งเรื่องตากใบเนี่ยก็เป็นว่าเป็นเรื่องเป็นครั้งแรกเป็นเรื่องแรกที่ประชาไทยได้จับเรื่องความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งแล้วก็ที่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาจับเรื่องการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองอะไรเนี่ยแล้วก็เรื่องภาคใต้เนี่ยก็เลยดาวลงนะครับก็มีอยู่แต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ดังใจบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่เรื่องที่ผมจะต้องรับไปนะครับ ซึ่งเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองที่ประชาไทได้ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันไกลและก็ก้าวหน้ามากมันสามารถที่จะถึงขั้นการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความเห็นต่างๆมากมายนะครับแต่ภาคใต้เนี่ยมันการที่จะถึงขั้นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรนี้มันอาจจะต้องระวังมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังๆเนี่ยที่มีกระบวนการสันติภาพนะครับซึ่งกระบวนการสันติภาพตรงนี้มันเหมือนว่าเป็นการยกฐานะหรือเป็นการยอมรับการมีอยู่ของกระบวนการหรือการต่อสู้ในพื้นที่นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันคล้ายๆว่ามันเป็นประตูที่มันแง้มที่จะให้ข้อมูลหรือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเงื่อนไขหรือรากเหง้าจริงๆมันได้ไหลออกมานะครับซึ่งผมเองเนี่ยในฐานะที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำหน้าที่นักข่าวเท่าไหร่นะครับก็ไปทำอยู่ที่ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้อยู่ด้วยนะครับก็พยายามที่จะไม่ได้ทำข่าวเองก็พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลพวกนี้ออกมาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าความขัดแย้งหรือความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยมันจะมองแค่ปรากฏการณ์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องรู้ว่ารากเหง้าเบื้องหลังเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นความขัดแย้งที่ถึงตายนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของความภาคภูมิใจในเอกราชและการเสียสละของบรรพบุรุษในอดีตครับนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันมีความรู้สึกนี้ทำไมถึงยังมีอยู่นะครับเรื่องพวกนี้มันจะต้องให้ออกมาให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามเลี่ยงที่จะวิพากษ์วิจารณ์มากนักนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ข้อมูลพวกนี้มันกำลังไหลออกมาแล้วไหลออกมาจะไปไหนนะครับผมคิดว่าประชาไทยน่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่จะกระจายเรื่องพวกนี้นะครับข้อมูลเนี้ยมันไหลออกมาแล้วมันควรจะกระจายไปในแนวราบมันจะต้องไปทั้งสื่อทุกแขนงทุกอย่างนะครับซึ่งคิดว่าผมในฐานะที่ทำงานอยู่ที่นู่นเนี่ยจะพยายามที่จะทำหน้าที่นี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ดังใจประชาไทยซะหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำหน้าที่นักข่าวแต่ก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่างๆจากสื่อในพื้นที่ให้มาออกทางประชาไทยให้มากที่สุดคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็พยายามไม่ได้ทำหน้าที่นักข่าวแต่ก็ไม่อยากให้ข่าวจากภาคใต้นี่มันตกนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ประชาไทยเนี่ยให้พื้นที่กับพวกนี้ในพื้นที่เนี่ยสื่อกระแสสื่อทางเลือกมันมีเขาเรียกมีความตื่นตัวมากที่จะนำเรื่องพวกนี้ออกมานะครับก็จะให้ประชาชนให้ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมแสดงความคิดเห็นฟังมาทั้งหมดนี่ผมรู้สึกว่าในแง่ความเป็นสื่อเสรีเนี่ยคนก็ชื่นชมประชาไทยสอบผ่านใช่ไหมครับแต่ว่าในแง่ของความหลากหลายก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะครับว่าประชาไทยเนี่ยทำยังไงถึงจะออกไปจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองจากผู้คนหน้าเดิมๆแหล่งข่าวหน้าเดิมๆนะครับทำยังไงไม่ให้ประชาไทยกลายเป็น Echo Chamber เป็นเสียงกล้องในห้องแคบพูดกันไปแล้วเสียงก็สะท้อนกลับมาหาตัวเองนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์ประจักษ์นะครับโดยส่วนตัวว่าประชาไทยมีศักยภาพมากนะครับคนที่ทำงานก็มีศักยภาพมากทำยังไงให้ของดีๆที่อุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยตั้งใจทำกันมาเนี่ยมันถูกอ่านถูกพูดถึงในวงกว้างนั้นการคำนึงถึงคนอ่านที่กว้างขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญจะหาสมดุลโดยที่เรายังรักษาตัวตนของตัวเองไว้ยังไงนี่เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์สำคัญที่ท้าทายประชาไทยนะครับกระจายสู่คนวงกว้างยังไงทำยังไงให้คนที่เห็นชื่อประชาไทยแล้วปฏิเสธเลยเนี่ยได้ให้โอกาสในแง่เอาคนพวกนี้มาดูแล้วดูสิว่าของเราเป็นยังไงนะครับแต่มันมีคนจำนวนหนึ่งนะครับที่พอเห็นชื่อยิ่งในการเมืองที่มันขัดแย้งกันเยอะเห็นชื่อประชาไทยไม่เอาอีกข้างหนึ่งเห็นชื่อ TDI ไม่เอาอีกข้างหนึ่งเห็นชื่อนี่ไม่เอาเลยแต่ว่าเราอยากให้มันเริ่มค่อยๆขยับมาเป็นการเถียงเรื่องประเด็นเพราะบางเรื่องเราถูกบางเรื่องเราผิดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับไอ้ตรงนี้ผมว่าสำคัญกับอีกโจทย์หนึ่งนะครับในโดยส่วนตัวอยากจะท้าทายให้ตั้งโจทย์ที่มันยากขึ้นคือวิกฤตการเมืองไทยเนี่ยมันเต็มไปด้วยความงี่เง่าไร้สาระเยอะบางทีศัตรูที่เราสู้เนี่ยมันก็งี่เง่าเกินไปอ่ะพอศัตรูมันไม่สนุกเราก็ไม่สนุกด้วยอ่ะมันก็ไม่ได้รับสมองมันไม่ได้รับมีดเนี่ยนึกออกไหมครับมันไอความท้าทายมันน้อยไปอ่ะคือบางครั้งเราสู้ปัญหาที่ต้องการพิสูจน์ความเชื่อบางอย่างพิสูจน์สิ่งที่เรารู้พิสูจน์สิ่งที่เราเชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าโจทย์ที่มันท้าทายต่อไปคือตั้งโจทย์ที่มันยากขึ้นนะครับ ตอนนี้ต้องมาสู้กันถึงระดับรากฐานมากนี่คุยกับอาจารย์ประจักษ์เลยต้องมาสอนกันใหม่ว่าการเลือกตั้งคืออะไรทำไมต้องเลือกตั้งทำไมนายกต้องมาจากการเลือกตั้งโจทย์พวกนี้เป็นโจทย์ที่เรามีหลักการบางอย่างมันก็สู้มันไม่ยากแต่มันมีโจทย์ที่มันท้าทายกว่านั้นโจทย์พื้นฐานอันนี้ก็สำคัญนะครับแต่มีโจทย์ที่มันยากและมันท้าทายกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นความท้าทายของทีมประชาไทยคือไม่ได้ทำข่าวในแบบที่คนประชาไทยรู้อยู่แล้วมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเราไม่บรรทัดแบบประชาไทยไปพิสูจน์อะไรบางอย่างไปสู้นะครับแต่เป็นโจทย์ที่คนประชาไทยอยากรู้อยากเก่งขึ้นอยากท้าทายคนประชาไทยมากขึ้นนะครับขยายขอบพวกนี้ครับคือพูดถึงเรื่องพวกนี้คนนึกถึงนักศึกษาบางปีเนี่ยเราเจอเด็กกิจกรรมที่เขาไปสู้กับอธิการไปสู้กับผู้คนผู้หลักผู้ใหญ่เยอะใช่ไหมครับแล้วเขาก็คิดว่าเขารู้เรื่องการเมืองไทยรู้เรื่องกฎหมายทั้งหมดอ่ะเพราะเขาคิดว่าเขาเอาชนะอธิการเอาชนะผู้บริหารมหาลัยในมุมทางการเมืองมุมทางกฎหมายได้นะครับแต่ผมก็บอกว่าง่ายมันง่ายชนะไม่ยากหรอกเด็กก็ชนะได้ใช่ไหมครับด้วยโลจิกที่เขาใช้เนี่ยแต่ว่าไปยุให้ท้าทายกับโจทย์ที่มันยากกว่านี้ที่มันน่าค้นหามากกว่านี้นะครับผมคิดว่ามันมีอะไรที่มันท้าทายรออยู่ข้างหน้าอีกเยอะนะครับที่อยากจะท้าทายประชาไทยเหมือนกันนะครับให้หาโจทย์อะไรที่มันเซอร์ไพรส์พวกเราได้ด้วยนะครับ